พลตำรวจตรีจรุลเกียรติเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะว่าเอกปากน้ำเนี่ยบทบาทคืออะไรเอกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆได้เก่งจนสามารถควบคุมนายศรีสุวรรณได้ศรีสุวรรณนี่ต้องฟังเพราะเอกเป็นคนที่มีข้อมูลการทุจริตตรวจสอบหน่วยงานรัฐต่างๆจำนวนมากซึ่งเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยฮะหลังจากที่เจ้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มนะผู้ต้องหาอีก2รายฮะตามหมายจับของศาลหนึ่งในนั้นก็คือเอกปากน้ำนายเอกลักษณ์วารีชนนี่แล้วหลังจากการจับกลุ่มฮะก็คุมตัวมาสอบสวนพลตำรวจตรีจรุลเกียรติเนี่ยยังเปิดเผยได้เลยว่าเอกปากน้ำเนี่ยบทบาทคืออะไรเอกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆได้เก่งจนสามารถควบคุมนายศรีสุวรรณได้ศรีสุวรรณนี่ต้องฟังเพราะเอกเป็นคนที่มีข้อมูลการทุจริตตรวจสอบหน่วยงานรัฐต่างๆจำนวนมากรู้จักคนเยอะแล้วถ้านำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมก็คงดีแต่กลับนำมาใช้แบบนี้รายละเอียดการสอบปากคำนะยังไม่ได้พูดคุยกับนายเอกแล้วหลังจากนี้กระบวนการก็คงแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์นะฮะนี่อันนี้บอกกับนายเอกว่าเดี๋ยวจะขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวค่ะน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังแถลงข่าวค่ะนะก็ลุกขึ้นทำท่าจับมือสามัคคีฮะที่เราเห็นไปนะคุณพิธาเนี่ยทำท่ามินิฮาร์ทคุณชัยธวัฒน์บอกท่านี้ไม่ได้ท่านี้ไม่ได้มันมีความหลังนะมันมีความหลังท่านี้ท่านี้คือตอนแรกเนี่ยพิธาเนี่ยทำท่ามินิฮาร์ดแล้วชัยธวัฒน์เนี่ยทักท่านี้ไม่ได้ท่านี้ไม่ได้พิธาตอบกลับไปว่าทำไมล่ะเป็นไออุ่นที่คุ้นเคยแต่นั้นก็เลยเปลี่ยนทำท่าหัวใจโดยใช้มือไขว้กันนักข่าวเลยแซวคิดถึงคุณหมอชลน่านสีแก้วพรรคเพื่อไทยเลยอ่ะเขาเคยทำมินิฮาร์ดกันจำไม่ได้เหรอโอ้แสลงใจที่ทำเรียกกันอ่ะสมัยโน้นอ่ะเออพิธาเลยบอกไม่มีอย่าแซวนักข่าวถามว่าคิดถึงใครพิธาบอกคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของวิโรจน์นะแล้วก็คุณชัยชนะนะโอ้โหเนี่ยมาเปิดเผยอ่ะนี่มากระชับมิตรกันแล้วหลังจากนี้มีแผนจะสัญจรไปต่างจังหวัดด้วยคุณแบงค์นะสุพนัทมีนชัยนันท์เนี่ยท้าเลยนะท้าเลยว่าคุณพูดยืนยันมาเลยว่าหนีทหารเดี๋ยวผมจะฟ้องเพราะผมมั่นใจว่าผมทำถูกต้องแล้วหลังจากที่คุณแบงค์ท้านะค่ะเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็โพสต์ทีเดียวการตรวจสอบนักการเมืองเป็นวิถีปกติของประชาธิปไตยนะคะสสก้าวไกลก็ตรวจสอบจุกจิกเรื่องรัฐบาลที่ผ่านมาโดยตลอดตัวพี่แบงค์เองยังเคยขู่นะขู่ว่าอะไรกูจะตรวจสอบมึงทุกอย่างให้มึงเดินไม่ได้ครับเนี่ยเขาย้อนกลับหนูตรวจสอบพี่แบงค์บ้างพี่แบงค์จะโมโหทำไมคะ